โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิ่ดสุขุสุคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวเด้อเนาะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยนําเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศพร้อมด้วยพี่น้องเด้อเนาะทั้งประเทศเองก็กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีตอนเช้าเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ทางบุจิตเองน่ะมาหน้าเนาะก็คือหน้าของสพทเมก็คือหน้าของบุจิตเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็คือเมื่อนี้เนาะพอพี่น้องทางบุจิตเองนี่ก็มีเวียกแน่มีเวียกตั้งแต่เช้าเนาะเพราะแล้วก็มื้อนี้ทางบุจิตเองก็บ่ได้ไปงานนําทีมงานเนาะมื้อนี้เนาะพอดีว่ามี FC พี่น้องเอ้ยมี FC อยู่ฝั่งไทยเพิ่นแหละเพิ่นมาเยี่ยมมาเยือนเพิ่นว่าเพิ่นอยากไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยครอบครัวที่ว่าตกทุกข์ได้ยากเนาะบุจิตเองก็มาตั้งแต่เช้ามาเอารถให้บ่อค่ำให้บ่อค่ำน่ะไปส่งพี่น้องเอ้ยให้บ่อค่ำน่ะเพิ่นไปส่งบ่อจิตเนาะแต่ก็สำหรับมื้อนี้เนาะบ่อจิตก็มาแต่เช้าแน่มาฮอดตอนเช้าเนาะก็ทางบ่อจิตเองก็ว่ามาหาทะพ่อกับทะแม่แต่ว่าทะพ่อกับทะแม่เพิ่นเกี่ยวข้าวอยู่พี่น้องเอ้ยก็มื้อนี้ก็คือสิเฮ็ดเวียกเจ้าของคือสิแบบบ่เต็มที่เพิ่นได๋เนาะพ่อพี่น้องช่วยพ่อช่วยแม่มื้อนี้ก็คือสิช่วยได้บ่หลายแน่เนาะเอ้าก็พอดีว่ามื้อนี้ก็มีอ้ายเนาะอ้ายอยู่ฝั่งไทยเพิ่นแหละคือทางบ่จิตเองเนาะพ่อพี่น้องก็มาเนาะมาตั้งแต่เช้าแน่มื้อนี้ก็ได้พี่น้องก็ถ้าพ่อถ้าแม่เพิ่นอยู่พุ่นเดี๋ยวทางบ่จิตสิไปหาเนาะไปหาเพิ่นพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิลองตัดเข้าเนาะเพราะว่าเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะก็มีเรื่องแน่มื้อนี้ก็ทางบ่จิตเองก็บอกไปแล้วทั้งนะเฮือนสนางเนาะทั้งพ่อเฒ่าเพิ่นแหละแล้วก็ทั้งทะแม่บ่จิตก็สิมาบอกแม่ว่ามื้อนี้ทั้งลูกเองเนาะมีเวียกเด้อว่าอาจสิช่วยเวียกได้บ่หลายเนาะพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เนาะไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นจังได๋จ้างไหนอันนี้ตะกี้ว่าสิจ้างอีกแต่พอเพิ่นว่าเอ้าว่าคือยังอ่อนๆอยู่เพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องนะยังบ่อยากเกี่ยวปานใดเพิ่นว่าเอาอีกจักหน่อยเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าจ้างมื้อนี้ก็อยากแล้วแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็อยากเบิดหลายเติบได้เนาะเพิ่นว่าจ้างหั่นนะแต่ว่านี่อีกประมาณ2ไห้นี่เพิ่นว่า2ไห้นี่บ่ยังแบบว่าสิแก่ๆแน่เพิ่นว่าหั่นนะแต่ว่าไห้จุดนี้ยังบ่ปานใดเพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะฟังไปซะเนาะตะกี้ว่าสิมามัดเข่าแน่พี่น้องเอ้ยมัดเข่าพร้อมเนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังเพราะว่าย่ําไหลเฮามีเวียกเฮาก็ไปเฮ็ดก่อนพี่น้องนะพ่อกับแม่เพิ่นก็คอยเฮ็ดไปสิแหละเอ้าสนพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิเปลี่ยนมุมกล้องเนาะแล้วก็สิได้ตัดเข้าก่อนกินข้าวกินน้ําแล้วก็สิได้ไปเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าได้เวลานัดกับอ้ายเพิ่นเนาะโอเคพี่น้องคือสิประมาณนี้แหละถ้าพ่อเพิ่นก็ตัดอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าแม่เพิ่นก็โอ้กี่ว่าจะเสียงเถียงนะเกี่ยวเข้าบ่มีจักอยู่ก็เกี่ยวเอ้าสบายดี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 กินข้าวแล้วยังบ่โอ้ฝุ่นบ่แล้วว่าสะโพกเราตัดแห่เนาะโอ้มาเดี๋ยวลูกสิไปตัดเด้อไปตัดเนาะไปโอ้เบิ่งสิไปเปลี่ยนสะโพกก่อนโอ้เบิ่งอันไหนอันนี้แม่บ่แม่จักบ่นี่นะจักเนาะงามครับโอ้ยน้องพ่อพี่น้องเบิ่งบ่ติสิเป็นคนตัดเองเนาะแต่พ่อเป็นคนตัดเองเลยนี่เนาะโอ้ด้อยด้อยด้อยโอ้เก่ง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 ธรรมดาเด้อแต่เท่าเท่านี้เนาะโอ้โอ้นี่พี่น้องไม่ธรรมดาเด้อเนาะโอ้ถ้าพ่อเพิ่นเฮ็ดพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้โอ้พอกันหมดกันโอ้เอาสบายดีก็เพิ่นมือเบิ่งเดียวนี่เพิ่นก็เพิ่นจับมือเพิ่นจับอันนี้เนาะเป็นจังไหนนี่ฮะคือเก่งแท้มาเดี๋ยวลูกลองเบิ่งดีกว่าน่ะเมื่อยบ่เมื่อยไปได้บ่เฮ็ดอยู่พอเฮ็ดอยู่บ่โอ้พี่น้องเบิ่งเด้อเนาะเดี๋ยวให้ทะพ่อว่าจับกล้องให้ลูกนี่เด้อจับได้บ่
ไหนเห็นบ่เบิ่งได้นี่เห็นนี่บ่อันนั้นแหละนั่นแหละโอเคแต่นี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 ่ฮ่าๆให้บ่จะเป็นนี่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 ครับสินั่นแหละเอ้าบ่เคยถ่ายใช่บ่เคยถ่ายอยู่นั่นแหละเห็นโยลูกแหละเดือมฮะเดือมบ่เดือมบ่เห็นบ่โอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเสียงก่อนโอเคสิเนาะมาพี่น้องเอ้าพ่อตัดให้ส่งให้นี่ก็ยาบ่ตัดให้นี่ก็ยาดอกมัดไปเพราะว่ามัดบ่โอ้มาพี่น้องเลยซอยก่อนพี่น้องเลยลองก่อนเนาะรับเบิ้งขึ้นขัดอยู่บ่รับเบิ้งขับขัดครับดิงานมันตำขาบเข้าได้แล้วยังบ่ทันได้แล้วนี่รอไปเลยพุ่นตัดอีกจับช่องมือกับเบิดดอกเขาแก่นี่ทั้งเขาอ่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวเขาเอาจักเกี่ยวเขาใครอยู่ไหนใครกว่าเขาเกี่ยวอยู่ให้ก่อนมือเกี่ยวอยู่เลยครับโจโอ้ยเนาะเข่าหน้าเล่านี่หลายพ่อสมควรนี่นี่ไม่ง่ายนะเรื่องเข่านี่เดี๋ยวหน้านั่นนี่ก็บอกไม่ง่ายอีกตับที่กินที่คายนะเรื่องเข่าเรื่องน้ำเขาก็บอกงามไปแล้วธรรมดานี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเสร็จแล้วเขาน้ำกันเห็นหน้าล่ะเดือนเก้าเขาได้กินอยู่เด้อไปแล้วก็ขอว่าก็ขอว่ามันมาเหยียบนะคะนะไปเอาเก้าเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นไทยเห็นหน้าเนาะคนชาวนาเฮาบ่ได้อยู่แล้วเขาบ่แล้วทั่วบ่ดีเพิ่นเบิดดำละเกี่ยวเข้าเข้าขึ้นเล่าพอละจังซี่ได้มีแห้งแน่ดึงออกน้ำเรื่อยเด้อน่ะมันคาแล้วมันแน่นเด้อมันคาแล้วมันหยักหนองด้วยมันคาหูมันหยักหนองด้วยมันหมดไปได้ฮะมันชอบปิ่นแล้วเขาก็ดึงออกอ๋อ
มานี่เอาออกใส่อันเตียงมัดนั่นมันฆ่าเลยฮะอันนี้บ่ให้นี่ใกล้อยากแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเกี่ยวกันให้นี่ก็ขึ้นมัดเข้าแล้วบัดมัดทั้งมัดทั้งคนแล้วบัดตับน้ำมันมาขึ้นอีกก่อนยางให้ได้บีบให้มันน้ำมันแลนน้ำมันก่อนเด้อบีบแต่จะได้ดอกบ่ะใครเห็นบนใช้น้ำมันอยู่บ่แล่ไปมันมาแลนน้ำสายมันก็บ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยมาลุ้นน้ำกันเกี่ยวเขานี่แล้วยังมาแล้วนี่จะได้สิเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ยังปั้นมันทำกับเขาให้เล่าเขาให้เล่าเลยว่ามันสีมีแห้งแล้วยังหมดไรนะเขายังมาแก้ครับวันไหนตัดเชียร์มาโลดนี่ชงมันอยากเชียร์เออเชียร์จำๆโลดมันกว้างเองนะมันกว้างไปเองมันแหละมันได้พอกมันก็ได้กว้างเลยเออพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวเขาเสียน้ำน้ำกันเด้อโอ้เขาด้านนี้เนาะน้ำพอสมควรได้นี่น้ำดำหล่าเห็นเนาะจะหาไหนก็จะกินอยู่จะใช้ข้อยาหรอกสั่งกินนี่ไปเป็นไรหรอกนางเป็นข้าวสอกกับพ่อแล้วกินเป็นไรหรอกก็ได้เอาจัดจัดก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยหาเงินชื่อเอาเด้อพี่น้องเอ้ยจัดหน่อยเด้อจัดสมัยเรียกง่ายอีกเมื่อยก็บ่เมื่อยไปไหนใครกว่าเขาเกี่ยวอีกเลยหาเงินชื่อเอาลูกก็ได้โอ้ยคักเลยไว้อีกพี่น้องเอ้ยใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเจอไอ้ตัวเจอไอ้นอนนี่แต่ใกล้แล้ว
เด้อให้เที่ยวเดี๋ยวชื่อใจแกคืออ่อนๆคือแกเอาละเนาะยังเล่บ่ะนี่ยังเล่มาๆจะใช่ล่ะนี่ยังเล่มาบ่ะเออโอ้เฮ้ยังเล่บ่ะอ้าโทสบายดีลูกชายล่ะเอายังน้ำมาบ่ะบ่โทปลาบ่ะปลาโทมาใส่พิจปลาเก้ปลาบักปลาบักปลาโทมันก็ที่ต้องเอ้ยปลานี่มาจะเห็นได้กินป่ะเออจังว่าแล้วพี่เหงาป่ะพี่เหงาพี่เหงาเมื่อเช้าถ่าปลาได้จังสวยนี่เลยเออถ่าปลาได้จังสวยตั้งเขาออกมาให้บ่ตั้งเขาออกมาให้พี่เขาเลยบ่ยังเดี๋ยวเชื่อเรื่องให้หนึ่งก่อนเดี๋ยวใช้หน้าเบื้องหนึ่งยินไม้เหยียบเฮ้ยฉันคือว่านี่นะมาที่มันจะต่ำแค่นี่ต่ำนี่มันจะหมดเสียมาเหยียบเลยเขาเห็นว่านี่มาเหยียบเลยมาจะเหยียบเขาเห็นว่านี่มาเหยียบมาเหยียบวันเก็บไว้เลยฮะน้องก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะก็ตัดนาให้นี่ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าสิขึ้นไปกินข้าวขึ้นไปกินข้าวแล้วก็สิไปเวียกโตบ่จิกอะไรมาค่ําก็อันน่ะสิไปเวียกคือกันบ่มื้อนี้แม่นแม่นบ่เบิ่งก่อนเนาะไปส่งบ่จิกก่อนเนาะแม่นก็เลยแบบว่ามื้อนี้ก็คือสิบ่ได้มัดข้าวน้ําเพิ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเพราะว่าไปเวียกก่อนเพราะตะกี้ตะกี้ก็มีแต่ว่ามัดข้าวก่อนเนาะให้เวียกใส่เพิ่นก่อนพี่น้องแต่เก่าน่ะแต่ว่าบัดนี้ก็แม่นเพราะว่ามื้อนี้เนาะพอพี่น้องทั้งบ่จิตเองก็มีเวียกแม่นะใครๆสิมาได้ล่ะก็มีแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนาะพอพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้บ่จิตแล้วก็ซัพพอร์ตแม่เพิ่นนี่เด้อเนาะพอพี่น้องจังได๋ก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่สุขุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเอ๋แล่แล้วเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงบ่สุขุสุคนไทนี่ทั้งบ่จิตเองขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องเด้อพี่น้องไปเนาะ